แล้วก็การไต่สวนอะไรของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยที่บอกว่ายังไต่สวนไม่เสร็จเนี่ยอันเนื่องมาจากเหตุผลอะไรผมไม่ทราบเนี่ยนะครับผมคิดว่าคือการไต่สวนเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ผลัดแล้วนะครับมันน่าที่จะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วศาลก็น่าจะมีความเป็นธรรมน่าจะเข้าใจตรงนี้ว่าผู้ต้องหานั้น2คนนั้นไม่ได้มีประวัติในการที่จะทำอาชญากรรมร้ายแรงหรือไปหลบหนีอะไรแบบนี้นะครับข้าพเจ้านายสุชาติสวัสดิ์ศรีข้อ1ข้าเป็นอดีตนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เติบโตมาในสมัยของเผด็จการถนอมประพาสตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้รับรู้และได้รับทราบรสชาติของการที่ประชาชนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้เผด็จการเป็นอย่างดีรู้รสชาติของสภาวะที่อำนาจตุลาการตกอยู่ภายใต้การสั่งการของเผด็จการรู้รสชาติของการถูกถอนออกจากตำแหน่งศิลปินแห่งชาติจากการมีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐข้าเชื่อว่าเด็กทั้งสองคนในคดีนี้ไม่ควรได้รับสิ่งที่ข้าเคยได้รับรู้รับทราบไม่สมควรต้องได้รับรู้รสชาติเช่นตอนที่ข้าได้ถูกถอดถอนจากตำแหน่งศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ซึ่งข้าเห็นว่าไม่เคยได้รับโอกาสในการโต้แย้งใดๆเมื่อเวลาผ่านมาและข้าเติบโตขึ้นข้าอยากให้เด็กได้รับโอกาสนั้นและได้รับโอกาสที่จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งข้าเชื่อว่าเป็นหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้องข้าขอเรียนต่อศาลที่เคารพต่อไปว่าแม้นข้าจะรับรู้รสชาติของภาวะที่อำนาจตุลาการตกอยู่ภายใต้การสั่งการของเผด็จการแต่ข้าก็เชื่อว่าตุลาการในยุคใหม่ไม่ใช่เช่นนั้นข้าเชื่อว่าตุลาการเป็นอิสระได้และเชื่อมั่นว่าระบบตุลาการไทยจะเป็นเสาหลักของประเทศไทยในการปกป้องประชาชนผู้เห็นต่างและถูกคุกคามสุดท้ายนี้ข้าขอเรียนต่อศาลที่เคารพว่าข้าเชื่อว่าการไม่รับฝากขังและปล่อยตัวชั่วคราวให้เด็กกลับไปสู่อกของพ่อแม่ของเขานั้นจะไม่ทำให้ประเทศไทยในพุทธศักราช2567ล่มจมล่มสลายแต่ประการใดจึงขอให้ท่านไม่รับฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองนี้ต่อไปและหากมีการรับฝากขังจองจำผู้ต้องหาทั้งสองนี้ไว้ก็ขอให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้พิจารณาปล่อยชั่วคราวพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวเยาวชนทั้งสองและเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้แก่ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายด้วยขอแสดงความนับถือนายสุชาติสวัสดิ์ศรีผู้แถลง